ขอเชิญครับขอบคุณท่านอาจารย์สุชัยมากๆนะครับแล้วก็ท่านวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับฟังแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าความมั่นคงของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับยืนอยู่บนความมั่นคงของระบบ IT เหมือนกันนะครับในปัจจุบันและอนาคตนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับเราจะได้มุมมองจากท่านวิทยากรจากทั้ง4มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเป็นประโยชน์กับพวกเรามากนะครับต้องขอบพระคุณที่ท่านได้ให้เกียรติมาบรรยายให้พวกเราฟังในวันนี้นะครับลำดับต่อไปผมจะขอแจ้งนะครับข้อมูลนะครับเรื่องของกระบวนการขั้นต่อไปนะครับว่าเราจะมีการพักเบรกกันนะครับเวลาประมาณ5นาทีนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาฟังหัวข้อต่อไปนะครับซึ่งระหว่างนี้นะครับผมจะขอย้ำอีกทีนึงว่ากิจกรรมลุ้นรางวัลของเราในวันนี้ที่เราจะแจกรางวัลนะครับมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับขอย้ำอีกทีนะครับว่าของรางวัลที่จะแจกในวันนี้ครับอันนี้เป็น Power Bank นะครับจาก True Corporation จำนวน5รางวัลนะครับจับฉลากวันนี้แจกในวันนี้นะครับแล้วก็มีร่มนะครับร่มจาก True Corporation นะครับจำนวน3รางวัลนะครับแจกวันนี้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีนี่นะครับแก้วนะครับแก้วรักโลกนะครับ4รางวัลเป็นแก้วเซรามิกนะครับอาจารย์ครับนอกจากนั้นนะครับเรายังมีของรางวัลจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเป็น Power Bank นะครับ Power Bank จากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับอันนี้แจกจำนวน5รางวัลครับผมและแฟลชไดร์นะครับแฟลชไดร์จากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแจกอีกจำนวน5รางวัลนะครับเพียงท่านกดไลค์กดแชร์นะครับไลฟ์เซสชันนี้อย่าลืมนะครับเปิดเป็นสาธารณะนะครับกดการแชร์เป็นสาธารณะนะครับการจับรางวัลนี้จะประกาศผลนะครับในวันเสาร์ที่1สิงหาคมใน Facebook มหิดล University Extension นี้นะครับก็ติดตามการประกาศรางวัลได้ภายในวันเสาร์หน้านะครับจะประกาศรางวัลเพราะฉะนั้นตอนนี้กดไลค์กดแชร์นะครับท่านจะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลของวันนี้ไปเลยนะครับนอกจากนี้นะครับรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่เราไม่ได้จับวันนี้นะครับรางวัลใหญ่ที่เป็น Cyber Netrix รุ่น Galileo 1นะครับอุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนโทรทัศน์ธรรมดาของท่านนะครับให้กลายเป็น Smart Classroom นะครับมูลค่า 45,900 บาทนั้นนะครับจากบริษัท SWS Group จำกัดนะครับอันนี้นะครับท่านจะต้องทำตามเงื่อนไขอย่างแรกก็คือลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาครั้งนี้ของเรานะครับและทำแบบสอบถามด้วยนะครับซึ่งแบบสอบถามนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มปล่อยแบบสอบถามในเบรกนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่สะดวกทำแบบสอบถามในตอนนี้ทำได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงเบรกเราจะเปิด QR code นะครับที่จะให้ท่านได้ตอบแบบสอบถามได้ก่อนเลยนะครับแล้วก็ของรางวัลนี้นะครับของรางวัลใหญ่นะครับเราจะไปทำการประกาศวันที่15สิงหาคมนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับก่อนที่เราจะไปพบกับการบรรยายหัวข้อ Inspire Digital Transformation in Education นะครับโดยคุณประยุทธ์ตั้งสงบ Chief Technology Officer IP Huawei Enterprise Group นะครับพบกับหัวข้อการบรรยายจากบริษัท Huawei กันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมประยุทธ์ตั้งสงบนะครับ Network CTO จาก Huawei Enterprise Thailand นะครับวันนี้เองเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับทางทีมงานนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์นะครับจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่ให้เกียรตินะครับเชิญหัวเว่ยนะครับมาบรรยายนะครับในส่วนของInspire นะครับ Digital Transformation in Education ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตัว Digital Transform เนี่ยในทุกๆองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเองนะครับหรือหน่วยงานเอกชนนะครับก็ต้องปรับตัวนะครับให้เหมาะกับยุคสมัยนะครับที่ปัจจุบันเราใช้เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วย drive business ของทุกๆท่านนะครับเพราะวันนี้เองเนี่ยผมเองเนี่ยก็จะมี use case นะครับที่เป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับซึ่งประสบการณ์ก็ไม่ใช่ประสบการณ์ที่ไกลจากที่ไหนนะครับก็คือประสบการณ์ตรงของหัวเว่ยนั่นเองนะครับที่เรา transform ตัวเองไปแล้วแล้วก็เรามี solution นึงนะครับที่เราใช้แล้วเราเรียกว่า smart campus ซึ่งผมคิดว่า solution นี้นะครับก็จะช่วยให้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเห็นภาพนะครับซึ่งเดี๋ยวเราลองไปดูเนื้อหาที่ผมเตรียมกันไว้เลยนะครับว่าผมจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับก็อย่างที่เรียนนะครับตัว transformation เนี่ยจริงๆแล้วในส่วนของหัวเว่ยเองเนี่ยเราก็ก้าวไปแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเราเองเนี่ยเริ่มทำนะครับตั้งแต่ปี2010นะครับแล้วนี่ที่ทุกท่านทางบ้านเห็นนะครับนี่คือ9ด้านนะครับที่หัวเว่ยเนี่ยสร้าง strategy นะครับแล้วก็ทำ transformation อย่างที่ท่านอาจารย์ผู้ชงนะครับหรือท่านอาจารย์ทัชวีพูดไปนะครับในส่วนของการ transformation เนี่ยถ้าในมหาวิทยาลัยเนี่ย
e-learning อาจจะมองเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับแต่ถ้ามองภาพรวมนะครับของตัว business เนี่ยมหาวิทยาลัยเองเนี่ยไม่ได้แค่ทำเรื่องของ e-learning นะครับอย่างหัวเว่ยเองนะครับอย่างที่ผมไฮไลท์ตัวสีแดงๆเนี่ยครับอันนี้คือเป็น business ของเรานะครับอย่างเรื่องของ R&D เนี่ยเราเป็นบริษัทเทคโนโลยีนะครับที่พัฒนาคิดค้นในแง่ของนวัตกรรมนะครับการสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของการ transformation เนี่ยแน่นอนว่าเรื่องนึงนะครับเราต้องทำในแง่ของการ transform ในแง่ของ R&D ซึ่งในส่วนของ R&D เนี่ยตัวอย่างที่ผมพูดถึงก็คือว่าเราสามารถ collaboration นะครับการทำdigital R&D เนี่ย on cloud เพราะฉะนั้นในแง่ของเจ้าหน้าที่นะครับที่เป็นนักวิจัยนักพัฒนาของเราเนี่ยไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกเนี่ยสามารถคอนเน็กต์แล้วก็เชื่อมต่อในแง่ของงานวิจัยนะครับผ่านคลาวด์ได้ทั่วโลกพร้อมๆกันนะครับอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองในแง่ของ global manufacturing นะครับหัวเว่ยเป็นบริษัทที่พัฒนาแล้วก็ผลิตนะครับสินค้าในเชิงของการสื่อสารนะครับเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยไม่ได้มีโรงงานอยู่แค่ในประเทศจีนหรือในบางภูมิภาคนะครับเพราะฉะนั้นการเชื่อมต่อนะครับหรือการสร้างการเชื่อมต่อของโรงงานเพื่อจะทำให้การผลิตเนี่ยเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงเนี่ยนั่นคือหัวใจสำคัญอันหนึ่งซึ่งเราก็ transform ในมุมนี้เช่นเดียวกันนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการขนส่งนะครับเราทำเรื่องของ smart logistic นะครับทำ digital warehouse มีการเอาโรบอทนะครับเอา IoT เอาในส่วนของ AI นะครับเข้ามาใช้เพื่อ transform business ของเราเช่นเดียวกันนะครับสิ่งสำคัญที่ผมไฮไลท์สีส้มไว้นะครับก็คือตัว Smart Campus หัวเว่ยเองเนี่ยเรา transform ในส่วนของ people ด้วยนะครับเรามีการเปลี่ยนแปลงในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรา transform people นะครับทำให้พนักงานนะครับหรือคนที่อยู่ร่วมกันในแคมปัสเนี่ยอินเข้ากับเทคโนโลยีนะครับสิ่งที่ทำให้เขาอินเข้ากับเทคโนโลยีได้ก็คือตัว facility นะครับเพราะฉะนั้นหัวเว่ยเองเนี่ยเรามีการ transform นะครับในส่วนของแคมปัสของเราเองด้วยนะครับอันนี้เองเนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับว่าทั้ง9ด้านที่หัวเว่ยก็เริ่มทำไปตั้งแต่ปี2010นะครับจนปัจจุบันเนี่ยก็ผ่านมา10ปีนะครับผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับเราเรียกว่าเป็นผลลัพธ์แล้วกันนะครับผลลัพธ์ของการ transform นะครับตัวเลขเนี่ยครับถ้าในเชิง business เนี่ยเราเรียกว่า global fortune 500หรือการจัดลำดับนะครับลำดับของบริษัทระดับโลกนะครับก็เทียบกับ sizing ง่ายๆของยอดขายหรือนวัตกรรมนะครับจากทั้งโลกนะครับซึ่งในปี2010เนี่ยก่อนที่หัวเว่ยจะ transform เนี่ยเราอยู่ที่397นะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมเข้าไปดูในเว็บไซต์ ranking นะครับ university ranking ของมหิดลนะครับผมเช็คเนี่ยอยู่มัน314นะครับซึ่งทิศทางแนวโน้มเนี่ยก็อยู่ในขาขึ้นด้วยนะครับลำดับเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็น university ranking นะครับหรือหัวเว่ยที่อยู่ในระดับการจัดลำดับ business เนี่ยเราต่างมี ranking นะครับเพราะฉะนั้นการ transformation เนี่ยนี่คือหัวใจที่ทำยังไงให้เราขยับตัว ranking ของเราขึ้นไปได้แล้วลองดูผลลัพธ์นะครับว่าสิ่งที่หัวเว่ยทำนะครับตั้งแต่ปี2010แล้วก็ดำเนินเรื่อยมานะครับนี่คือหัวใจของการ transform นะครับแล้วก็มีผลลัพธ์ให้เห็นว่าเราได้ผลลัพธ์อย่างไรนะครับเดี๋ยวลองไปดูในส่วนของลำดับนะครับในปี2019กันก่อนเพราะว่าปี2020เนี่ยเนื่องจาก covid situation เนี่ยก็ทำให้การจัดลำดับเนี่ยล่าช้าไปนิดนึงนะครับแต่ต้องบอกว่าอันนี้คือตัวอย่างนะครับของการ transformation แล้วนะครับถ้าจำตัวเลขแรกได้นะครับ397นั่นคือเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับที่มีการจัดลำดับว่าหัวเว่ยเป็นบริษัทอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ของโลกนะครับหลังจากเรา transform นะครับแล้วก็เปลี่ยนใช้เทคโนโลยีมาช่วยผลักดัน business นะครับก็ใช้เวลาเร็วมากนะครับในการก้าวเข้ามาสู่อันดับที่61ของโลกนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังในแง่ของแรงบันดาลใจที่จะทำให้เราเปลี่ยนสมาร์ทเปลี่ยนแคมปัสของเราให้เป็นสมาร์ทแคมปัสเนี่ยก็อาจจะทำให้แรงกิ้งของมหาวิทยาลัยนะครับเป็นตัวชี้วัดได้ครับว่าเราจะขยับไปในเลเวลไหนนะครับเราไปดูครับว่าทำไมสมาร์ทแคมปัสถึงสำคัญนะครับก็ต้องบอกว่าสมาร์ทแคมปัสเนี่ยถือเป็นประตูที่สำคัญนะครับที่จะเปิดสู่โลกสมาร์ทเวิลด์นะครับมีตัวเลขที่เราเก็บเรคคอร์ดมานะครับเขาบอกว่า 90% ของผู้คนนะครับก็ทำงานแล้วก็อาศัยอยู่ในแคมปัสนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นการอยู่ในแคมปัสเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราสเปนไทม์นะครับมากกว่า 90% นะครับที่อยู่ในแคมปัสน้องๆนักศึกษาอาจารย์เช่นเดียวกันครับลองดูครับในแต่ละปีเราอยู่ในแคมปัสเท่าไหร่นะครับเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นในส่วนของตัวแคมปัสเนี่ยเราทำอะไรบ้างนะครับอีกตัวเลขนึงบอกว่า 80% นะครับ GDP นะครับถ้าในภาพใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นซิตี้นะครับหรือว่าเมืองหรือประเทศเนี่ยบอกว่า GDP นะครับมากกว่า 80% เนี่ยถูกผลิตนะครับจากในแคมปัสหลักๆของประเทศนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอีกตัวอย่างนึงก็คือว่าพอ GDP เนี่ยถูกผลิตนะครับหรือถูกสร้างขึ้นถูกผลักดันขึ้นในแคมปัสเนี่ย
การนำเทคโนโลยีที่เป็นไฮเทคโนโลยีเข้าไปใช้ในแคมปัสก็เลยมีบทบาทสำคัญนะครับถ้ามีลองดูในส่วนของสไลด์นะครับไม่ว่าจะเป็น Industrial Office นะครับ New Urban Area นะครับหรือ Smart Office Building นะครับหรือแม้แต่ในแคมปัสของมหาวิทยาลัยนะครับนั่นแหละครับคือทิศทางนะครับของในส่วนของแคมปัสที่จะค่อยๆก้าวสู่ตัว Smart Campus นะครับทีนี้คำว่า Smart Campus เนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้ครับสมาร์ทแคมปัสเนี่ยถือเป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ใช่ทั้งหมดของการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันแต่ว่าถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไปว่าการทำทรานส์ฟอร์มในแง่ของฟาซิลิตี้หรือสาธารณูปโภคหรือพื้นฐานของการอยู่ในแคมปัสเนี่ยจะช่วยผลักดันในแง่ของบิสเนสด้วยนะครับแต่มันก็มีชาเลนจ์เกิดขึ้นนะครับว่าชาเลนจ์ในแง่ของการไปสู่แคมปัสที่ชาญฉลาดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรก weak security assurance นะครับหรือการจัดการเรื่องของระบบความปลอดภัยที่อาจจะยังอ่อนอยู่หรือไม่ทันสมัยเพียงพอนะครับ2ก็คือ low management efficiency นะครับการจัดการนั่นเองครับที่อาจจะทำได้ล่าช้าไม่ทันการไม่ทันใจนะครับอันที่3คือ high opex นะครับอันนี้คือเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจัดการนะครับลองย้อนกลับดูนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของงานคณะนะครับหรือแม้แต่ภาพใหญ่ของมหาวิทยาลัยบางครั้งเราสูญเสียในแง่ของทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเงินหรือเวลาเนี่ยไปกับการบริหารจัดการนะครับอีกอันนึงคือ low office efficiency นะครับอันนี้พูดถึงในแง่ของทั้งในส่วนของงานออฟฟิศนะครับหรือแอปพลิเคชันด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยการเข้าถึงแอปพลิเคชันทำได้ล่าช้านะครับการใช้งานอินเทอร์เน็ตเองก็ตามหรือ Access Point Wireless เองก็ตามอาจจะทำไม่ได้ไม่ครอบคลุมนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของออฟฟิศที่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอนะครับหรือสุดท้ายนะครับที่เรามีการพูดถึงไปก็คือ Poor Service Experience อันนี้สำคัญมากครับยุคนี้นะครับคือยุคที่เราต้องออกแบบ Service ให้รองรับกับ User นะครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์ของ User ถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่เขาใช้วัดและตัดสินความเป็นดิจิตอลหรือความเป็นสมาร์ทนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง5เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่เราเรียกว่าเป็นเพนพอยต์หรือเป็นเราเรียกว่าสิ่งที่เราต้องแก้ปัญหานะครับอีกเรื่องนึงที่ผมเติมเข้ามาก็คือเรื่องของ attractive investment นะครับเราจะทำยังไงให้มันมีการดึงการลงทุนเข้ามาในพื้นที่แคมปัสของเรานะครับแล้วก็บวกกับอีก5เรื่องที่ผมพูดไปนะครับเรื่องนึงที่เราสามารถเอาเข้ามาช่วยได้แล้วก็เมื่อกี้ท่านอาจารย์ผู้ชงนะครับกับท่านทัชวีก็พูดถึงการสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มนะครับหรือ data master data นะครับตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่ใช้ในแง่ของการรวมข้อมูลเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ไปสร้างเซอร์วิสทางด้านขวานะครับที่เรียกว่า Smart Campus ไม่ว่าจะเป็นจาก Security ธรรมดานะครับให้เป็น Intelligent Security หรือว่าในแง่ของEnergy นะครับเราจะจัดการพลังงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับหรือการบริหารจัดการในแง่ของระบบทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วก็การ Convergence หรือการควบรวม Service หลายๆส่วนเข้าด้วยกันเช่นที่มีการบอกว่า Data บางอย่างเนี่ยซ้ำซ้อนกันนะครับจะทำยังไงให้ Data พวกนั้นเนี่ยสามารถมาใช้งานร่วมกันได้นะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของสไลด์หน้านี้ผมก็จะเล่าให้ฟังนะครับต่อไปครับว่าในการที่เราจะเปลี่ยนนะครับแคมปัสของเราให้เป็นตัวดิจิตอลเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับลองดูทางด้านซ้ายนะครับที่ปัจจุบันนะครับในส่วนของแคมปัสเราผมเชื่อว่าหลายที่ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับรวมถึงก่อนหน้าที่หัวเว่ยเองเนี่ยจะทรานส์ฟอร์มก็เป็นแบบนี้นะครับในส่วนของ security protection นะครับก็เมื่อก่อนเขาจะเป็นแยกงานไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบกล้องวงจรปิดนะครับระบบเข้าออกสถานที่นะครับหรือการเข้าถึงห้องต่างๆที่เรียกว่า access control พวกนี้จะแยกเป็นงานๆไปนะครับเช่นเรื่องของความปลอดภัยข้างนอกนะครับหรือพอจะเข้าตึกก็เป็นเรื่องของ personal management นะครับเขาสามารถเข้าที่ห้องไหนได้บ้างหรือแม้แต่เรื่อง asset management หรือพวกอุปกรณ์สิ่งของที่มีค่าของเราเนี่ยครับทุกๆอย่างเนี่ยจะเป็นในแง่ของการออกแบบที่แยกกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเรามองเป็นแง่ของเราเรียกว่าเป็นไซโลนะครับหรือเป็นแท่งๆนั่นเองนะครับอันนี้คือรูปแบบเมื่อก่อนนะครับแต่การ transform ไปสู่ smart campus เนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเราจะทำอย่างไรนะครับให้ data นะครับที่อยู่ด้านล่างนี่แหละครับเราสามารถใช้งานรวมกันได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่า Intelligent Operation Center ซึ่งนั่นคือสิ่งที่หัวเว่ยสร้างขึ้นส่วนหนึ่งนะครับเพื่อจะใช้ในการบริหารจัดการทั้งภาพรวมและก็สร้างตัวเกตเวย์นะครับหรือการเชื่อมต่อนะครับประตูในการเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลนะครับไปยังอุปกรณ์ที่เป็น Internet of Things นะครับไปยังคลาวด์ไปยัง AI นะครับเพื่อเชื่อมเนื้อ data พวกนั้นนะครับเข้าไปใช้ประโยชน์อย่างเช่นตัวอย่างนะครับวันนี้เราจะเอา data ในแง่ของกล้องนะครับทั้งแคมปัสมาใช้ไม่ว่าจะเป็นในงานส่วนของความปลอดภัยนะครับในแง่ของ personal management หรือใช้กล้องในการวิเคราะห์หรือตรวจหา
วัตถุต่างๆที่อยู่ในแคมปัสเราสามารถใช้จากกล้องเดียวได้แล้วผ่าน API ขึ้นไปสู่แดชบอร์ดในการมอนิเตอร์ทั้งแคมปัสอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมพูดถึงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูภาพชัดๆในแคมปัสที่เรียกว่าสมาร์ทแคมปัสอีกทีนึงครับหรืออีกอย่างนึงนะครับเมื่อกี้ผมพูด1ใน1แคมปัสนะครับแต่พอเรามองนะครับมหาวิทยาลัยเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมหิดลนะครับหรือบางหลายมหาวิทยาลัยเองก็ตามก็จะมีสาขาหรือวิทยาเขตถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นงานที่ผมพูดไปเมื่อกี้ครับเรามองแค่1แคมปัสเท่านั้นแต่ถ้าเรามองว่าเรามีหลายแคมปัส data ยิ่งแยกกันอยู่เลยฮะเพราะฉะนั้นการทําในส่วนของการเอา data มารวมกันแล้วจะทําให้เป็น digital transformation จริงๆก็จะยากขึ้นไปอีก1สเต็ปนะครับทีนี้ในแง่ของตัวโซลูชันที่เราใช้ในหัวเว่ยนะครับก็คือเราทำเมื่อกี้แหละครับที่เรียกว่าดิจิตอลแพลตฟอร์มนะครับแต่แทนที่ดิจิตอลแพลตฟอร์มเนี่ยจะอยู่แค่ที่แคมปัสใดแคมปัสหนึ่งเราเทิร์นขึ้นคลาวด์เรามองเป็นคลาวด์เบสสมาร์ทแคมปัสดิจิตอลแพลตฟอร์มแล้วก็ทุกๆแคมปัสไม่ว่าจะเป็นวิทยาเขตหรือที่ส่วนกลางนะครับก็สามารถใช้งาน Data ได้จากจุดเดียวหรือบริหารจัดการได้จากจุดเดียวนะครับอันนี้คือหัวใจอันนึงที่สร้างขึ้นนะครับดิจิตอลแคมปัสนะครับในโทษทีครับดิจิตอลแพลตฟอร์มนะครับออนคลาวด์นะครับลองดูครับในหน้านี้ผมอยากจะให้ดูว่าพอเรากำลังจะนำฟิสิกอลนะครับขึ้นไปสู่ดิจิตอลเวิลด์หรือว่าทำสู่ดิจิตอลในส่วนของสมาร์ทแคมปัสนะครับรีซอร์สหลากหลายนะครับเราเรียกว่ามัลติเพิลซิสเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบงานความปลอดภัยนะครับการจัดการหรือว่าแม้แต่คอสต่างๆแอสเซสคอนโทรลพวกนี้คือส่วนที่เป็นมัลติเพิลซิสเต็มนะครับอันดับแรกเลยเราทำให้การโอเปเรตเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันก่อนนะครับมองให้เป็นซิงเกิลแคมปัสก่อนนะครับหลังจากเป็นซิงเกิลแคมปัสแล้วเนี่ยมัลติเพิลบิสเนสหรืองานที่หลากหลายนะครับบางมหาวิทยาลัยอย่างเช่นมหิดลเนี่ยมีในแง่ของโรงพยาบาลด้วยนะครับบางส่วนมีหอพักนะครับแล้วก็บางส่วนมีเรื่องของงานอาคารสถานที่นะครับพวกนี้เป็นมองเป็นคนละบิสเนสหมดเลยนะครับเราจะทำยังไงให้แคมปัสของเราเนี่ยสามารถคอนเวอร์เจนซ์มัลติเพิลบิสเนสรวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้นะครับมองเป็นออฟฟิศนะครับส่วนที่3นะครับคือการ connect social resources เข้ามานะครับแน่นอนว่าในโลกยุคนี้เราไม่ได้อยู่ได้ที่แคมปัสเราแคมปัสเดียวนะครับเข้ามานะครับเราเห็นมี business มากมายนะครับร้านกาแฟนะครับไม่ว่าจะเป็น operator ต่างๆหรือแบงค์นะครับก็พยายามจอยเข้ามาสร้าง community นะครับหรือสร้าง social community เนี่ยที่มหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นในส่วนของ third party นะครับจะทำยังไงให้เขา connect กับแพลตฟอร์มเราได้นะครับหรือทำยังไงให้เราสามารถบริหารจัดการเขาได้นะครับแล้วก็มองเป็นภาพ industry campus นะครับอันนี้แหละครับคือการเชื่อมต่อนะครับผมสรุปนะครับทำยังไงให้ multiple system นะครับสามารถจัดการผ่านตัว single campus เราได้แล้วก็ multiple business ที่อยู่ในแคมปัสของเราทำยังไงให้จัดการรวมเป็น1 office ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าเรามี social resource เข้ามาเราจะจัดการอย่างไรนะครับเพื่อจะทำให้ภาพรวมทั้งหมดมองเป็น single platform นะครับทีนี้เมื่อกี้ผมพูดเป็นเชิง concept นะครับแล้วก็พูดเป็นในส่วนของตัว architect ของมันนะครับอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับเพราะว่าเกิดเรื่องของการทำ smart campus เนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ใหม่ซะทีเดียวแต่ก็มองเห็น practice ค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยเหลือเวลาอีกส่วนหนึ่งก็อยากจะพาไปดูนะครับว่าหัวเว่ยเองเนี่ยเรา transform ตัว smart campus ของเราแล้วหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเริ่มต้นแบบนี้ครับอยากเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าหัวเว่ยเองเนี่ยมี 7,000 meeting room หรือถ้าเปรียบเทียบเป็นห้องเรียนเนี่ยตัวออฟฟิศของหัวเว่ยหรือแคมปัสของหัวเว่ยเนี่ยมี 7,000 ห้องเรียนนะครับที่ใช้ประชุมทุกวันจริงๆเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็มีการใช้งานด้วยนะครับมีแคมราหรือมีกล้องเนี่ย 60,000 ตัวนะครับทั่วโลกนะครับแล้วก็มี valuable นะครับหรือ asset ที่มีคุณค่ามีราคาเนี่ยครับมีอยู่ 280,000 ชิ้นนะครับที่เราต้องตามติดนะครับแล้วก็มีพนักงานนะครับอยู่ 180,000 คนนะครับแล้วก็รวมถึงมีการใช้งานรีซอร์สต่างๆมีวิสิเตอร์เข้ามาปีละเป็นล้านคนนะครับอันนี้คือแคมปัสของเรานะครับแล้วก็คอนเนคชั่นจำนวนเยอะมากๆนะครับเป็นสรุปรวมก่อนนะครับสิ่งแรกที่เราเริ่มต้นทำนะครับก็เราเล็งเห็นในส่วนของเรื่องของความปลอดภัยนะครับแน่นอนว่าคนที่เข้ามาอยู่ในแคมปัสนะครับก็ต้องได้รับความปลอดภัยนั่นคือความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่หัวเว่ยทำในแง่ของ security นะครับแล้วก็สร้าง smart campus คือเราใช้วิดีโอนะครับบวก AI แล้วก็ทำให้ทุกๆพื้นที่ทุกๆตารางนิ้วของหัวเว่ยนะครับมีความปลอดภัยเราสร้างโซนที่สามารถเข้าถึงได้หรือบางโซนไม่สามารถเข้าถึงได้ตัวระบบกล้องจะส่ง
ภาพนะครับไปที่คลาวด์แล้วที่คลาวด์เนี่ยจะมี AI ในการวิเคราะห์ว่าพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยสามารถเข้าถึงได้หรือเปล่านะครับหรือมีสามารถมีการตั้งนะครับในบางพื้นที่เนี่ยเราจะตามติดผู้ใช้นะครับหรือผู้ที่เข้ามาในแคมปัสของเรานะครับว่าเขาอยู่จุดไหนยังไงจริงๆต้องบอกว่าตามติดเพื่อความปลอดภัยนะครับจะได้รู้ traffic flow นะครับหรือได้รู้ว่าคนที่อยู่ในแคมปัสเนี่ยถ้าเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายขึ้นเนี่ยเขาอยู่จุดไหนนะครับแล้วก็ในแง่ของความปลอดภัย people นะครับมีการรถชนอยู่ในแคมปัสนะครับหรือมีไฟไหม้ในแคมปัสเนี่ยเราสามารถใช้กล้องธรรมดาเนี่ยสามารถส่งสัญญาณนะครับแล้วก็ใช้ AI ในการสร้าง intelligence ในการวิเคราะห์นะครับในการจัดการปัญหาต่างๆที่อยู่ในแคมปัสได้อันนี้ผมย้ำว่าเราใช้วิดีโอนะครับบวกกับ AI on cloud เพื่อจะวิเคราะห์ทั้งหมดนะครับมีเราเรียกว่ากล้องเนี่ยเป็นดวงตามากมายที่อยู่ในแคมปัสของเรานะครับแต่ก็มีสมองในส่วนกลางที่เป็น AI นะครับในการวิเคราะห์ตัวกล้องอันนี้เป็นตัวอย่างแรกนะครับในแง่ของ security ที่เราสร้างความปลอดภัยให้เกิดในแคมปัสของเรานะครับซึ่งแน่นอนว่าในส่วนของการจัดการนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องกล้องนะครับแต่ก็ไปเกี่ยวข้องกับอาคารสถานที่ด้วยนะครับเรามีการสร้างเรื่องของresponse ในส่วนของ incident นะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นในทั้งแคมปัสของเรานะครับไม่ว่าจากอาคารไหนหรือจากพื้นที่ไหนสามารถที่จะสร้าง flow ในการแจ้งเตือนได้เช่นเกิดไฟไหม้หรือประกายไฟในบางจุดนะครับสามารถแจ้งเตือนผ่านกล้องนะครับผ่านอะลามบางส่วนนะครับไปที่ command center ได้แล้วก็สามารถสร้าง flow ในการเข้าไป protect หรือป้องกันได้ด้วยนะครับหรือแม้แต่ในแง่ของ access management นะครับเรามี device อยู่ 200,000 กว่าชิ้นนะครับเราสามารถที่จะ track ว่า device พวกนี้เคลื่อนย้ายไปที่ไหนนะครับบางงานในมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจจะมีอุปกรณ์ที่ราคาแพงนะครับหรือเป็นงานเฉพาะทางที่เราอยากทราบว่านะครับว่าอุปกรณ์พวกนี้ใช้การเรียนการสอนอยู่ในห้องไหนก็สามารถทำเรื่องของ asset tracking เอาอันนี้ไปใช้ได้นะครับหรือแม้แต่เรื่องของ energy นะครับ green energy การบริหารจัดการพลังงานในส่วนของอาคารนะครับพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยคือการจัดการทั้งหมดนะครับเราทำให้ทั้งภาพเนี่ยครับเกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพซึ่งเดี๋ยวผมค่อยๆพาไปดูนะครับว่าเราทำอะไรบ้างนะครับอย่างนี้เป็นต้นครับในส่วนของการทำงานนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องใช้คนในการตรวจสอบอย่างเดียวนะครับแต่ลองดูในรูปแบบของการใช้กล้องเข้ามาผสมกับระบบ voice communication นะครับตัวกล้องเนี่ยเห็นสัญญาณบางอย่างนะครับเช่นเห็นว่ามีไฟประกายไฟนะครับก็ออโตเมติกนะครับส่งสัญญาณนะครับไปที่ตัวโทรศัพท์มือถือของ security guard นะครับตัว security guard เนี่ยรู้ทันทีนะครับว่ามาจากโลเคชันไหนเพราะว่าเราเชื่อมต่อเข้ากับ GIS ด้วยนะครับเชื่อมต่อเข้ากับระบบแผนที่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยถ้าเป็นอาคารที่มีผู้คนอยู่นะครับยังสามารถที่จะแจ้งนะครับเพื่อให้ผู้คนในอาคารเนี่ยต้องอพยพนะครับแล้วก็เปิดประตูโดยอัตโนมัติสังเกตไหมครับนี่คือการนำแค่ภาพจากกล้องวงจรปิดภาพเดียวเองนะครับแต่เราสามารถมาสร้างโฟลว์ข้างหลังบ้านเพื่อเชื่อมต่อรีซอร์สข้างหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยอาคารสถานที่หรือแม้แต่งานดับเพลิงนะครับหัวใจสำคัญอันนึงที่เกิดความเปลี่ยนแปลงในแง่ของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในสมาร์ทแคมปัสนี้นะครับก็คือเห็นไหมครับด้านซ้ายล่างนะครับไฟอะลามเนี่ยจากเดิมที่หัวเว่ยเคยจับเวลานะครับว่าเราใช้เวลา 7.5 นาทีนะฮะในการที่จะดีเทคได้นะครับซึ่งจริงๆ 7.5 นาทีนี้ก็ไม่ใช่เวลาที่มากนะครับยังสามารถที่จะควบคุมไฟได้ทันแต่หลังจากที่เราทรานส์ฟอร์มแคมปัสไปแล้วเนี่ยด้วยเทคโนโลยีเบสพวกนี้เนี่ยเราสามารถลดระยะเวลาได้เหลือ2นาทีนะครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่วัดผลได้อย่างชัดเจนนะครับอีกตัวอย่างนึงนะครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับในแง่ของการทำ asset tracking นะครับเราใช้ IoT sensor นะครับติดเข้ากับอุปกรณ์นะครับหรือชิ้นส่วนต่างๆนะครับหรือว่าเราเรียกว่าสินค้าหรือว่าเป็นในแง่ของในส่วนของอุปกรณ์ที่อยู่ในหัวเว่ยนะครับเราติดเข้าไปนะครับแล้วเราก็สามารถ track ได้นะครับเราเรียกว่า Internet of Things นะครับ Internet of Things เนี่ยติดเข้าไปในตัวสินค้าของเรานะครับหรือว่าติดเข้าไปในห้องต่างๆเนี่ยเราสามารถ map เข้ากับตัวแผนที่ได้นะครับการแมปเข้าแผนที่บอกอะไรครับบอกของการ movement หรือการเคลื่อนย้ายนะครับบางครั้งเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยเคยอยู่ที่ห้องนี้นะครับสินค้าเคยอยู่ที่ห้องนี้นะครับถูกเคลื่อนย้ายไปหรืออุปกรณ์ทางการเรียนการสอนเนี่ยอาจจะใช้อยู่ในหลายๆห้องนะครับเจ้าหน้าที่อาคารนะครับสามารถเข้ามาดูจากแผนที่ได้ว่าไปอยู่ที่จุดไหนแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการ apply นะครับ Internet of Thingsคู่กับในส่วนของ GIS หรือระบบแผนที่นั่นเองแล้วก็สามารถสร้าง flow นะครับถ้าสินค้าหรือว่าอุปกรณ์เนี่ยออกนอกพื้นที่นะครับโดยที่เราไม่อนุญาตเนี่ยก็สามารถแจ้งเตือนได้ทันการหรือว่าแบบ real time ได้เลยนะครับเราสามารถตรวจการเคลื่อนย้ายของอุปกรณ์ได้นะครับ
ส่วนสำคัญอีกงานหนึ่งในเรื่องของการบริหารจัดการที่มี efficiency หรือมีประสิทธิภาพมากๆนะครับก็คือในส่วนของการมองภาพรวมและก็การbreak down ลงไปในแต่ละดีเทลหรือการเข้าถึงไปในแต่ละดีเทลนะครับลองดูจากภาพในส่วนของสไลด์ของผมนะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของแดชบอร์ดที่ชื่อว่า intelligent operation center เนี่ยเราสามารถมองภาพรวมเป็นเราเรียกว่า overall situation หรือสถานการณ์ทั้งภาพใหญ่ได้เลยนะครับรู้ทั้งหมดว่าใครอยู่ในแคมปัสเราเท่าไหร่นะครับมีการจราจรอย่างไรมีทราฟิกอะไรที่วิ่งอยู่บ้างหรือถ้ามองในแง่ของการจัดการในแง่ของอินเทอร์เน็ตนะครับหรือการจัดการในแง่ของการให้บริการเครือข่ายไร้สายก็สามารถเห็นภาพรวมทั้งหมดได้นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยเรายังสามารถมอนิเตอร์นะครับเป็นแบบอีเวนต์มอนิเตอร์ลิงคืออย่างเช่นถ้ามหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยครับมีการจัดการกีฬานะครับหรือมีการเราเรียกว่ามีอีเวนต์เกิดขึ้นนะครับมีกิจกรรมเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ระบบเนี่ยครับในการมอนิเตอร์ได้นะครับมีผู้คนเข้ามาเท่าไหร่นะครับเข้าไปทางไหนออกไปทางไหนนะครับแล้วก็เกิดเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็อันที่3คือ collaborative command นะครับคือเราสามารถรวบรวมข้อมูลนะครับเข้ามาเชื่อมต่อกันนะครับแล้วก็ผู้บริหารนะครับหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็สามารถที่นะครับที่จะตัดสินใจนะครับหรือสั่งการนะครับผ่านระบบนี้ได้ว่าต้องทำอย่างไรกับสถานการณ์นั้นๆก็จะเห็นว่าสมาร์ทแคมปัสเนี่ยก็เป็นสมาร์ทจริงๆเพราะว่าเรารู้ทุกจุดนะครับเรารู้ข้อมูลทุกจุดของแคมปัสแล้วก็สามารถนำข้อมูลนั้นเนี่ยมาตัดสินใจว่าต้องจัดการอย่างไรกับแคมปัสของเราอีกส่วนหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมพูดนะครับในแง่ของ security ก็ตามนะครับหรือตัว efficiency ในแง่ของการบริหารจัดการก็ตามแต่เชื่อไหมครับว่าuser ของเรานะครับหรือว่าน้องๆนะครับที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยจะไม่รู้เลยครับว่าสมาร์ทว่าแคมปัสของเราเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นสมาร์ทแคมปัสแล้วถ้าเราไม่สร้างสิ่งที่เรียกว่า experience นะครับหรือว่า user experience ซึ่งเมื่อกี้นะครับท่านอาจารย์ผู้ชงก็ได้พูดไว้นะครับว่าประสบการณ์สำคัญนะครับหรือว่าแม้แต่ท่านอาจารย์ทัชวีพูดนะครับว่าการเรียนการสอนเปลี่ยนไปนะครับคนมาใช้งานในแง่ของการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่เตรียมไว้นี่คือประสบการณ์ที่เขาได้รับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองเนี่ยสิ่งที่เราต้องการทำให้ประสบการณ์เขาเนี่ยเราเรียกว่าประสบการณ์ที่ดีเวลาที่อยู่ในแคมปัสนะครับจะต้องทำอย่างไรนะครับสิ่งที่หัวเว่ยทำนะครับอย่างที่ผมเล่าไปนะครับเราจัดการในส่วนของตัวแคมปัสให้คนที่อยู่ในแคมปัสเนี่ยมีความสุขนะครับหรือว่ามีความปลอดภัยนะครับใช้งานแคมปัสได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของที่ผมเล่าให้ฟังไปบางส่วนนะครับเราเอาภาพนะครับมาทำในส่วนของสมาร์ทแคมปัสนะครับแล้วก็มีการจัดการในแง่ของการคนที่มาในส่วนของแคมปัสของเรานะครับจัดการการจอดรถนะครับหรือลองดูผู้คนว่าผู้คนเราอยู่ในแคมปัสตรงไหนนะครับและสุดท้ายก็ดูพฤติกรรมนะครับหรือดู behavior นะครับ analysis behavior ของผู้คนในแคมปัสของเราได้เราไปดูตัวอย่างครับว่าเราทำอะไรได้บ้างนะครับสมมติว่าวันนี้นะครับน้องๆนะครับหรืออาจารย์นะครับจะไปที่ออฟฟิศของหัวเว่ยนะครับที่เราทำสมาร์ทแคมปัสเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถทำเซลฟ์เซอร์วิสนะครับเราสามารถรีจิสเตอร์แบบออนไลน์ได้นะครับวันนี้เราจะไปออฟฟิศหัวเว่ยนะครับเราสามารถลงทะเบียนผ่านมือถือนะครับอาจจะมีการสแกนทะเบียนรถหรือใบหน้าของเรานะครับแล้วก็พอเราเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยกล้องวงจรปิดนะครับก็สามารถดีเทคได้ว่าวันนี้เราเข้ามาที่แคมปัสแล้วนะครับแล้วก็สามารถดีเทคป้ายทะเบียนด้วยนะครับว่าเราบอกว่าเราจะใช้รถคันไหนเข้ามานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าตึกนะครับไปตามชั้นที่เราต้องการจะไปได้นะครับดูครับโฟลตั้งแต่แรกจนถึงสุดท้ายนะครับตั้งแต่เข้ามาจนออกไปผ่านการจ่ายเงินเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทำผ่าน ICT หรือทำผ่านเทคโนโลยีทั้งหมดเลยนะครับหรือแม้แต่ในห้องที่เราเรียก meeting room นะครับที่มี 7,000 กว่าห้องเนี่ยครับในห้องเนี่ยต้องบอกว่าเวลาเข้ามาเพื่อจะทำการเชื่อมต่อทำคอนเฟอเรนซ์นะครับจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งนะครับอาจจะจากที่ที่เมืองหลงกลางเซินเจิ้นนะครับมาที่ในส่วนของตัวที่ประเทศไทยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ IT นั่งอยู่นะครับเพราะว่าระบบเนี่ย user friendly มากนะครับเข้ามาถึงก็มีจอทัชสกรีนนะครับที่สามารถกดเพื่อจะแชร์ข้อมูลแบบ wireless projector ได้เลยนะครับคือเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์ได้เลยนะครับไม่ต้องมีสายไม่ต้องมาดูว่าตอนนี้มีอินเทอร์เฟซต้องต่อยังไงนะครับไม่ต้องดูเลยนะครับก็เข้ามาถึงกรอกเลขนะครับก็สามารถคอนเฟอเรนซ์ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นก็เปลี่ยนแปลงรูปแบบของในส่วนของแคมปัสไปนะครับก็มากกว่า 7,000 ห้องที่เป็น meeting room นะครับก็เป็นรูปแบบนี้นะครับหรือแม้แต่ในแง่ของการจัดการนะครับเมื่อกี้จำได้ไหมครับว่า
พนักงานหูเว่ยมี 180,000 คนนะครับก็จะจัดการดีไว้มากมายยังไงเพราะว่า1คนเนี่ยไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับมีทั้งโทรศัพท์มือถืออย่างผมเองนี่มีสมาร์ทวอทด้วยก็เกาะอยู่บนเครือข่ายหูเว่ยทั้งหมดก็ต้องบอกว่า 180,000 คนเนี่ยก็ดีไว้อาจจะมากกว่า 3-400,000 ดีไวส์นะครับหูเว่ยเองเนี่ยมีการจัดการในแง่ของแคมปัสนะครับจากเห็นจากมุมซ้ายนะครับเราต้องบอกได้เลยว่าเราสามารถรู้การเชื่อมต่อทั้งหมดได้เลยนะครับว่าเข้ามาจากที่ไหนบ้างแล้วก็รีซอร์สที่เราต้องเตรียมให้เขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับหรือแม้แต่การ allocate ในแง่ของ service นะครับในภูมิภาคไหนในประเทศไหนในออฟฟิศไหนเนี่ยจะมีการใช้งานในแง่ของ data มากน้อยแค่ไหนเราก็สามารถรู้ได้ทั้งหมดนะครับอันที่3นะครับก็คือการจัดการ user นะครับเรามีการแบ่งไทป์ของการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็สร้าง standard ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการ connect ผ่านสายผ่านไร้สายผ่านอินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่การเชื่อมต่อโทรศัพท์ต่อปรินเตอร์หรือการเข้าถึงระบบในการแชร์ข้อมูลต่างๆเนี่ยเรามีการการันตีในแง่ของเซอร์วิสไว้ทั้งหมดนะครับอย่างเช่นถ้า user เนี่ยจะเข้าผ่านเข้าแอปพลิเคชันผ่านคลาวด์นะครับต้องได้ข้อมูลไม่เกิน5วินาทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือการทำข้อมูลที่สามารถรองรับประสบการณ์ของผู้ใช้งานได้นะครับอันนี้คือในส่วนของซอฟต์แวร์ที่เราออกแบบแล้วก็ทำการสร้างสมาร์ทแคมปัสอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับในแง่ของภาพรวมทั้งหมดของแคมปัสเนี่ยเรารู้ได้ทุกจุดนะครับของแคมปัสแล้วก็เราก็รู้ได้เลยว่าวันนี้มีผู้คนอยู่เท่าไหร่นะครับเชื่อมต่ออยู่ในแคมปัสของเราอย่างไรเห็นทั้งภาพใหญ่ภาพเล็กนะครับแล้วก็เอาข้อมูลพวกนี้แหละครับไปใช้ในแง่ของการตัดสินใจนะครับผู้บริหารก็มีในแง่ของข้อมูลในการตัดสินใจนะครับแม้แต่ในส่วนของงานคณะนะครับงานการเรียนการสอนก็จะรู้ข้อมูลในการใช้งานหรือว่า behavior ของคนที่อยู่ในองค์กรหรืออยู่ในแคมปัสของเรานะครับก็สรุปทั้งหมดนะครับก็สิ่งที่หัวเว่ยเล่าให้ฟังนะครับก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปนะครับก็อยากจะสร้างแรงบันดาลใจนะครับว่าในส่วนของการทำสมาร์ทแคมปัสเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ไกลเกินเอื้อมนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำก็คือว่าต้องลองดูนะครับว่า DNA ของเราเป็นอย่างไรนะครับเราโฟกัสเรื่องอะไรอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปหัวเว่ยมี9เรื่องนะครับที่เราทำแล้วก็เรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือการ transform ผู้คนนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในแคมปัสนะครับเราต้องการเรื่องของความปลอดภัยนะครับ security ให้เขาefficiency หรือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพแล้วก็สุดท้ายคือ user experience ที่ดีที่สุดนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับก็ถ้ามีคำถามก็อาจจะขออนุญาตถามผ่านฝากทางทีมของทีมมหิดลไว้นะครับแล้วก็ถ้าผมมีโอกาสจะก็จะมาตอบคำถามให้นะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็อาจจะต้องลาไปตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าหมดเวลาของผมแล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับคุณประยุทธ์ตั้งสงบจากหัวเว่ยเอ็นเตอร์ไพรส์กรุ๊ปนะครับ